การเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟมันมีอะไรที่มากกว่านั้นและเยอะกว่านั้นไม่ใช่จากการทำแค่เอพิโซดช็อตก็อาศัยจากการไปเดินเที่ยวตามงานกาแฟลงแข่งเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองจริงอายุมันเป็นเพียงตัวเลขนะอย่างพี่อย่างเงี้ยยังไม่มีใครรู้ว่าพี่อายุเท่าไหร่บางคนเรียกพี่แต่ที่ไหนได้พี่เป็นแม่ก็ยังมีเพราะฉะนั้นการเรียนรู้มันไม่มีจุดตายตัวอายุ70 80ก็ยังเรียนได้ไม่เคยคิดว่าอายุจะทำให้พี่หยุดคิดที่จะเป็นบาริสต้าได้ค่ะจริงบาริสต้าเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แล้วก็ทฤษฎีความละเอียดก็คือแบบทั้งกาแฟเราสามารถเลือกให้ถูกใจกับลูกค้าที่มาทานร้านเราได้ถ้าเรารู้มีประสบการณ์มากพอทั้งลายบนกาแฟอย่างเงี้ยทุกๆลายมันมีเหตุผลที่จะทำมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีความสามารถในการทำความรู้ทั้งด้านนมทั้งด้านกาแฟเทคนิคการฝึกอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับบาริสต้านอกจากการชงกาแฟผมมองว่าต้องมีการบริการที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบอาจจะเป็นคนเฟรนลี่ทำให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเวลามาถึงเนี่ยเหมือนมาหาเพื่อนอะไรเงี้ยการทำกาแฟนะครับสำหรับผมว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดมันเรียนรู้ได้เรื่อยๆที่สำคัญเนี่ยผมได้ทำสิ่งที่ผมชอบเนี่ยบาริสต้านะครับอาจจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองได้แต่สำหรับผมคิดว่ามีแน่นอนครับคิดว่าบาริสต้าเนี่ยมีในเรื่องของความละเอียดอ่อนนะคะทำลาเต้อาร์ตมา1แก้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราแบบใส่ใจอะค่ะใส่ใจในทุกรายละเอียดมันเป็นพื้นฐานของเราในการบริการอยู่แล้วคัดสรรเมล็ดที่ดีชงถูกต้องทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแก่ชอบแข่งขันเพราะว่าทุกครั้งที่แก่ลงสนามแก่คิดเสมอว่าเป็นการ challenge ตัวเองอะค่ะได้พัฒนาฝีมือตัวเองไปอีกอย่างนึงก็เป็นการเปิดวงการกาแฟให้มากขึ้นด้วยคิดว่าจะลงแข่งขันไปเรื่อยๆอะค่ะนั่นคือสิ่งที่มีความสุขอีกอย่างนึงที่เราจะต้องแบบทำอยู่เสมอเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราแบบคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดบาริสต้าก็เหมือนเชฟอะครับที่จะต้องหาวัตถุดิบดีๆปรุงเติมให้กับลูกค้าทุกคนบาริสต้าก็เหมือนกันครับจะต้องหาเมล็ดกาแฟที่ดีๆถูกปากลูกค้ากาแฟมันมาถึงยุค specialty coffee อะครับลูกค้าตอนนี้มีตัวเลือกในการดื่มกาแฟค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าเมล็ดแต่ละที่ก็ให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันมันมีเสน่ห์ของมัน1แก้วเราอาจจะได้รสชาติที่มันหลากหลายมากกว่ากาแฟเดิมๆการชงกาแฟครับมันเป็นศิลปะอย่างนึงมันสามารถนำมาแข่งขันกันได้ในการแข่งแต่ละครั้งครับมันจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาต้องเรียกว่าแบบก้าวกระโดดเพราะว่าในการแข่งแต่ละครั้งเราจะได้ดีเทลอะไรที่มันมากขึ้นที่เราไม่เคยรู้มากขึ้นผมว่าการแข่งขันนะครับมันทำให้บาริสต้าไม่หยุดนิ่งครับสำหรับการแข่งขัน Thailand Creative Barista Challenge ครั้งที่2นะครับที่ทางบอนกาแฟจัดขึ้นอยากชวนทุกคนมาโชว์ฝีมือแชร์ไอเดียกันไม่อยากให้พลาดกันนะครับ